อยากจะให้คนไทยรู้ว่ายานาว่าเป็นคนพม่าคนหนึ่งที่ไม่อยากได้สัญชาติไทยค่ะนะคะที่มาอยู่ประเทศไทยก็เพราะอะไรอ่ะก็มาทำงานนะคะไม่ได้คิดอยากจะเป็นคนไทยไม่เคยคิดจะเป็นคนไทยไม่เคยเลยค่ะในหัวในสมองประเด็นแรงงานต่างด้าวยังคงร้อนแรงไม่หยุดภาคประชาชนต่างเริ่มออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐบาลเข้มงวดกวดขันในการคัดกรองคนที่จะเข้ามาทำงานในประเทศให้มากขึ้นรวมถึงผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทั้งการทบทวนเรื่องการให้สัญชาติระยะเวลาการทำงานในประเทศไทยการรับโทษเท่าคนไทยหากทำผิดกฎหมายและที่สำคัญหากเป็นหญิงห้ามตั้งท้องหรือคลอดบุตรในไทยเด็ดขาดเจอเมื่อไหร่ส่งกลับต้นทางทันทีล่าสุดในโซเชียลมีเดียมีการแชร์คลิปที่คาดว่าเป็นเสียงของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าผู้ชี้แจงว่าไม่เคยคิดอยากได้สัญชาติไทยไม่เคยอยากเป็นคนไทยถ้าประเทศตัวเองสงบเมื่อไหร่จะเดินทางกลับทันทีอยากจะให้คนไทยรู้ว่ายานาว่าเป็นคนพม่าคนหนึ่งที่ไม่อยากได้สัญชาติไทยค่ะนะคะที่มาอยู่ประเทศไทยก็เพราะอะไรอ่ะก็มาทำงานนะคะไม่ได้คิดอยากจะเป็นคนไทยนะคะถ้าวันหนึ่งเราทำงานเรามีเงินเรามีบ้านเรามีธุรกิจของตัวเองเราก็กลับบ้านของตัวเองค่ะตอนนี้ประเทศเราไม่ดีเราก็เลยทำงานต่อแค่นั้นเองค่ะไม่เคยคิดจะเป็นคนไทยไม่เคยเลยค่ะในหัวในสมองไม่เคยคิดที่จะเป็นคนไทยนะคะอย่าเข้าใจผิดค่ะนะคะวันนี้ไปใส่บาตรมาค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลเช่นให้จริงเหมือนที่พูดแล้วกันอยู่นานแล้วติดใจไม่อยากกลับเห็นเป็นส่วนมากตอนนี้ต่างด้าวล้นประเทศแล้วเพราะประเทศไทยอยู่แล้วมีอิสระสุขสบายไม่ต้องเสียภาษีตรงๆนะครับถึงอยากเป็นก็เป็นไม่ได้ยิ่งทำคลิปออกมาแบบนี้จะยิ่งทำให้คนพม่าดีๆเพื่อนร่วมชาติของคุณอยู่ยากขึ้นด้วยไม่ต้องรอสักวันหนึ่งหรอกกลับวันนี้เลยถ้ามาสร้างความวุ่นวายก็เคลียร์ระบบแรงงานต่างด้าวใหม่ทั้งหมดให้รัฐบาลวางระบบจ้างระยะเวลาให้สั้นลงแล้วค่อยต่ออายุบัตรทำงานใหม่น้องคนนี้อาจไม่คิดแต่คนพม่าที่อยู่ในไทยอีก 90% ล่ะจะคิดเหมือนน้องไหมขณะที่เพจมุมมองเพื่อนบ้านโพสต์ข้อความเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลายครั้งระบุว่า NGO พม่าขอคนไทยอดทนบ้านเมืองสงบเราจะกลับไปเอง NGO ชาวพม่านัดชาวพม่า6ล้านคนหยุดงานพร้อมกับแนบโพสต์ของบุคคลที่คาดว่าเป็น NGO ชาวพม่าได้โพสต์เป็นภาษาพม่าอีกด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีการตรวจสอบข้อมูลที่แน่ชัดในเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปหรือไม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ